วันนี้นะคะขวัญจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูยอดฮิตนะคะนั่นก็คือ French Toast นั่นเองนะคะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าเฮ้ย French Toast เนี่ยมันคืออาหารประจำชาติของฝรั่งเศสหรือเปล่าหรือมีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศสไหมคำตอบก็คือว่าไม่เลยนะคะ oh, no. หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงไปเรียก French Toast นะคะคือขวัญก็เป็นความสงสัยส่วนตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะขวัญอยู่ที่ฝรั่งเศสมาแบบหลายปีมากเลยนะคะไปตามร้านอาหารต่างๆขวัญไม่เคยแทบขวัญว่าขวัญไม่เห็นนะเมนูที่เขียนคำว่า French Toast ในเมนูของร้านอาหารนะคะขวัญก็เลยว่าอ้าวแล้วทำไมมันแปลกมันถึงไม่มีหรือว่าแปลอะไรที่มันใกล้เคียงกับคำว่า French Toast ก็ยังดีถูกไหมคะขวัญก็เลยไปเสิร์ชมานะคะปรากฏว่าหลายๆที่นะคะประวัติความเป็นมาของ French Toast ก็คือยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะบางก็บอกว่ามาจากคุณโจเซฟเฟรนช์นะคะที่เป็นคนคิดอาหารเมนูนี้ขึ้นมาแต่บังเอิญนะคะเวลาเขาตั้งชื่อเขาลืมใส่ apostrophe นะคะในแรกเขาจะเขียนว่า French แล้วก็มี apostrophe นะคะแล้วก็ toast นะคะแต่ด้านลืมใส่ค่ะอาจจะแบบว่าตกแกรมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยเป็นที่มามันกลายเป็นแค่ French แล้วก็ toast นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางที่นะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยขนมปังที่แบบแข็งๆแล้วก็เอาไปชุบขนมปังแบบเนี้ยมันมีมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยยุคโรมันแล้วที่เยอรมันนะคะเขาก็มีวิธีการทำอาหารเมนูแบบเนี้ยแล้วเขาเรียกว่าเยอรมันโทสต์นะคะสเปนก็มีเขาเรียกว่าสเปนิชโทสต์ที่ประเทศอังกฤษก็มีนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วมันยังไงไม่น่าจะเป็นแค่ตาเมอร์เซียร์โจเซฟเฟรนช์เท่านั้นหรือเปล่าที่เป็นคนคิดขึ้นมานะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะทานอาหารที่เราเรียกกันว่าเฟรนช์โทชนะคะแบบนี้นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะเราเรียกว่าปังแป๊กดูนะคะปังแป๊กดูนะคะคำว่าปังมาแปลว่าขนมปังนะคะคำว่าแป๊กดูนะคะแปลว่าเสียหายสูญหายหลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า lost bread นะคะก็คือว่าการนำขนมปังนะคะที่ทานไม่ได้แล้วจริงๆถ้าทานปกติคือมันแข็งนะคะก็เอาไปชุบน้ำนมนะคะแล้วก็ผสมกับไข่นะคะไปอังกับเตานะคะซึ่งจริงๆแล้วนะขวัญว่าจริงๆแล้วมันเป็นการประหยัดวิธีหนึ่งของคนยุคโบราณที่เป็นการประหยัดทรัพยากรอาหารที่เรามีอยู่นะคะเหมือนเมืองไทยทำอะไรอ่ะทำข้าวจี่ข้าวจี่เมืองไทยนะคะคือเอาข้าวเหนียวแข็งๆที่แบบมันแข็งแล้วข้าวจี่ข้าวตังข้าวตากอะไรอย่างเงี้ยขวัญคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะคือไปชุบไข่แล้วก็เอาไปปิ้งอะไรประมาณนี้นะคะต่อให้ตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของ French Toast ที่แท้จริงนะคะแต่ที่เรารู้กันไว้แน่ๆก็คือว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศฝรั่งเศสนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นกับบอกว่าที่ร้านอาหารที่อเมริกานะคะเขาใช้คำว่า French Toast เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเพิ่มมูลค่าสินค้าค่ะเพราะการที่เราบอกว่าอาหารอันเนี้ยเป็นเมนูฝรั่งเศสเลยนะคือมันจะมีคนอเมริกันนะคะที่เขาเป็นฟองโกฟีนนะคะหรือคนที่แบบแอดดิกอะค่ะชื่นชอบประเทศฝรั่งเศสมากๆอะมีเยอะมากเลยนะคะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะขายคนพวกนี้ได้แหละเป็นการเพิ่มvalue นะคะ 2-3 ยูโร 2-3 ดอลลาร์ก็ว่ากันไปนะคะก็เป็นไปได้นะคะเอาเป็นว่าประวัติเป็นมายังไงก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำกันดีกว่านะคะThank you.
ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมว่า French Toast นะคะ isn't French นะคะไม่ใช่อาหารฝรั่งเศสนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอร่อยมากมากนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ขวัญด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบาย